ปีนี้เราส่งเต็มทีมเลยครับซึ่งก็มีธาราทิพย์สีดีนะครับพี่ใหญ่ของทีมปัญจรัตน์ประวัติโยธินศิริรัตน์ลือประเสริฐมณีพัฒนพงศ์พิบูลครับ4นักกีฬาไทยเราจะได้เห็นนะครับในช่วงเช้านี้จะแข่งขัน2อุปกรณ์ครับก็คือเชือกและห่วงนักกีฬาคนแรกของไทยครับที่จะทำการแข่งขันครับมณีพัฒนพิบูลครับในอุปกรณ์ห่วงนะครับยิมนาสติกลีลานั้นจะแข่งขันปีละ4อุปกรณ์นะครับซึ่งปกติแล้วมี5อุปกรณ์ปีนี้จะไม่มีคาถาครับเป็นที่รู้กันนะครับว่าจะสลับกันไปเรื่อยครับนักกีฬาคนแรกของไทยครับมณีพัฒนพงศ์พิบูลน้องจ๋านะครับ17ปีเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับโรงเรียนสายน้ำผึ้งก่อนห่วงนั้นก็จะเน้นบังคับการกระโดดหมุนตัวบาลานซ์และความอ่อนตัวเป็นหลักครับคะแนนเต็มของยิมนาสติกกีฬาตอนนี้เต็มที่30คะแนนนะครับเป็นค่าความยาก30คะแนนการออกแบบท่า10คะแนนและความถูกต้องในการแสดงท่านั้นๆครับ10คะแนนการโยนอุปกรณ์ด้วยเท้านะครับซึ่งจะมีคะแนนพิเศษครับนอกเหนือจากการโยนด้วยมือนะครับก็จะมีคะแนนโบนัสให้แต่ละอุปกรณ์ก็มีเวลากำหนดนะครับจะต้องแสดงภายใน 75-90 วินาทีหมุนตัว2รอบครับนิดเดียวจังหวะที่จะใช้ขาเกี่ยวนิดเดียวครับในตอนจบครับน่าเสียดายครับพยายามที่จะไปคว้าอุปกรณ์แล้วไม่ทันครับมณีพัฒนพงศ์พิบูลครับนักกีฬาคนแรกของเราครับน้องจ๋าเดี๋ยวรอดูคะแนนนะครับในลักษณะการทำอุปกรณ์ตกนั้นก็จะถูกตัดไปตามลักษณะของท่านะครับที่ตัดมากที่สุดก็คืออุปกรณ์ตกแล้วก็เดินไปเก็บเกิน4ก้าวครับจะถูกตัดถึง 0.7 นะครับชมภาพช้าครับกระโดดลีฟ3ครั้งแล้วก็จับห่วงนี่เป็นเอเชียนเกมครั้งแรกของเธอครับจังหวะนี้ทำได้สวยงามครับโยนห่วงแล้วก็คล้องที่ตัวนี่ครับจังหวะนี้ครับถ้าอุปกรณ์ออกนอกสนามนะครับก็จะถูกตัด 0.2 แต่ว่าถ้านักกีฬาออกจากนอกสนามจะถูกตัด 0.5 ครับรอดูคะแนนของมณีครับคนแรกของเรานะครับในประเภททีมนั้นนักกีฬาไม่จำเป็นจะต้องแข่งครบทั้ง4อุปกรณ์นะครับยกเว้นผู้ที่จะแข่งขันในประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ต้องแข่งขันครบทั้ง4ครับเพราะว่าทีม4คนคิดคะแนนอุปกรณ์ละ3คนครับคล้ายกับยิมนาสติกศิลป์คะแนนเรายังไม่เห็นนะครับเมื่อสักครู่จะมีสกอร์บอร์ดครับบอกคะแนนค่าความยากการออกแบบท่าความถูกต้องและก็คะแนนที่ถูกตัดครับผู้ตัดสินในแต่ละฐานนะครับในแต่ละอุปกรณ์นี้จะใช้มากถึง16คนครับอย่างที่เห็นนะครับและก็มีผู้ตัดสินไทยร่วมด้วย1คนก็คือคุณกุสุมานประเสริฐศรีหรือว่าครูไก่นะครับลงตัดสินด้วยนี่ครับคะแนนออกมาแล้วครับ 20.450 คะแนนครับลำดับนั้นอยู่ที่6นี่ครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับคะแนนแรกนี่ก็คือความยากต่อด้วยการออกแบบท่าความถูกต้องและคะแนนที่ถูกตัดจะเป็นสีแดงครับคนที่2ของไทยนะครับศิริรัตน์ลือประเสริฐครับน้องรัตน์ครับอายุ16ปีนะครับเรียนอยู่ม.4 สาธิตรามคำแหงอย่างที่เรียนครับนี่เป็นครั้งแรกครับที่เราส่งครบประเภททีมยิมนาสติกลีลาเอเชียนเกมครับอ
วงด้วยเท้าครับรับไว้ได้เป็นทายาทที่ทำได้ดีครับหมุนตัว2รอบแล้วก็รับหมุนด้วยเท้าแอนนี่เหมือนจะพลาดครับจบได้สวยครับจบได้สวยศิริรัตน์ลือประเสริฐนักกีฬาคนที่2เหนื่อยครับ90วินาทีเล่นไม่หยุดเลยครับในชาในภาคบ่ายนะครับก็จะแข่งขันอีก2อุปกรณ์ครับก็คือบอลและก็ริบบิ้นปีนี้ไม่มีคาถาครับและปีหน้าจะไม่มีริบบิ้นนะครับจะไล่เรียงกันไปอุปกรณ์5อุปกรณ์แต่ว่าแข่งปีละ4อุปกรณ์ครับม้วน2รอบ3รอบนี่ครับจังหวะรับด้วยเท้าเป็นท่ายากครับจังหวะรับอุปกรณ์นั้นจะมีคะแนนพิเศษให้นะครับนอกเหนือจากการรับด้วยมือจะมีค่าความยากให้ครับนักกีฬายิมนาสติกลีลาก็เหมือนยิมนาสติกศิลป์นะครับที่จะต้องบังคับนักกีฬาหญิงต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปครับที่จะลงแข่งขันระดับนานาชาติได้มาดูคะแนนของน้องรัฐก่อนครับมีเพียง16ปีครับตามเกณฑ์เป๊ะเลยครับเพราะว่าอายุต่ำกว่า16ปีกระดูกหรือว่าข้อต่างๆยังไม่แข็งแรงพอที่จะทำท่ายากครับซึ่งก็จะเป็นอันตรายนะคะแนนออกมาแล้วครับ 21.750 คะแนนถูกตัดไป 0.10 คะแนนครับเอาละครับมาดูตัวเต็งของไทยที่จะลุ้นเข้ารอบอุปกรณ์รวมนะครับธาราทิพย์ศรีดีน้องโมครับปีนี้23ปีแล้วครับเรียนปริญญาโทอยู่ม.กรุงเทพครับตอนนี้ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของทีมนะครับยังเป็นอุปกรณ์ห่วงครับรอบครับทำได้สวยครับม้วนและรับด้วยเท้าครับนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายเรายังไม่เห็นข้อผิดพลาดครับฟอนวอล์กต่อแบ็กวอล์กเป็นท่าจบครับของธาราทิพย์ศรีดีเดี๋ยวต้องรอดูคะแนนนะครับในรอบบุคคลรวมอุปกรณ์จะคัดเอาคะแนนดีที่สุดเพียง18คนนะครับเข้ารอบซึ่งแต่ละชาติก็เข้ารอบได้เพียง2คนครับไม่มากกว่า2นะครับต้องรอลุ้นครับตอนนี้มีอยู่7ทีมนะครับชมภาพช้าของน้องโมครับ
น3รอบครับน่าเสียดายที่4เกมที่ราวคราวที่แล้วยิมนาสติกลีลาไม่มีแข่งขันครับทำให้ขาดตอนไปบ้างของนักกีฬาทีมชาติไทยแต่ก็แข่งขันระดับนานาชาติเยอะครับวันนี้โค้ชส่วนตัวก็ลงทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินครับครูไก่นะครับเดี๋ยวลองดูคะแนนตรงสีแดงนะครับผมว่าน่าจะ 0-0 ครับแทบจะไม่เห็นข้อผิดพลาดเลยครับในการเล่นอุปกรณ์เราดูคะแนนนะครับโอโดนตัดไป 0.10 ครับคะแนน23 850กลับมาที่อีก1อุปกรณ์ครับเป็นมณีพัฒนพงษ์พิบูลนะครับในอุปกรณ์เชือกนี่เป็นอุปกรณ์ที่2นะครับของน้องจ๋าอุปกรณ์เชือกนี้ว่ากันว่าเป็นอุปกรณ์อิสระนะครับไม่กำหนดความยาวหรือว่าน้ำหนักมากนะเพียงแค่วัดจากเท้าถึงรักแร้ของตัวเองครับ2เชือกครับคู่นี้ครับรับพลาดเพลงคือคักทีเดียวครับอุปกรณ์เชือกนั้นจะบังคับให้นักกีฬาเน้นท่ากระโดดนะครับดูความกว้างความสูงในการโยนม้วน3รอบครับแล้วก็จบสวยงามทีเดียวครับพร้อมเพลงครับจบพร้อมกับเพลงซึ่งก็ถือเป็นหัวใจสำคัญของยิมนาสติกลีลาครับลักษณะท่าทางและก็ลีลาการเล่นอุปกรณ์ต่างๆต้องควบคู่กับเสียงเพลงครับเริ่มพร้อมกันแล้วก็จบพร้อมกันในเวลาที่กำหนดครับ 75-90 วินาทีมาดูคะแนนอุปกรณ์ที่2นะครับชุดยิมนาสติกลีลาเดี๋ยวนี้ออกแบบน่ารักนะครับแต่กระซิบไว้นิดนึงว่าแพงมากครับนี่ครับโยนแล้วก็รับด้วยต้นคอด้านหลังครับจะมีคะแนนพิเศษครับอย่างที่เรียนไว้รับ1มือกับ2มือนี่ก็คะแนนต่างกันครับแต่นี่รับ2มือแล้วพลาดครับความผิดพลาดบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินนั้นรู้แน่ครับว่านักกีฬาพยายามจะเล่นท่าอะไรยังยิ้มครับยังยิ้มน้องจ๋า17ปีแล้วครับปีนี้ช่วงรอดูคะแนนนี้ก็ถือเป็นช่วงพักเหนื่อยครับแต่ว่าตื่นเต้นทั้งหมดที่เล่นมาจะดีไม่ดีก็ต้องรอดูครับนี่ครับกลุ่มผู้ตัดสินนะครับครูไก่ครับคนที่4จากบนนะครับนับจากด้านซ้ายที่ผมสีบรอนนะครับนะครับ1 2 3 4กุสุมานประเสริฐศรีครับก็คงแอบลุ้นนักกีฬาครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นโค้ชครับหน้าที่หลักที่อยู่ประเทศไทยนะครับเป็นโค้ชจริงๆของเราก็ใช้โค้ชจากรัสเซียนะครับนาตาเลียอิโชวาครับมาช่วยดูให้เกือบจะเต็มปีแล้วครับยังไม่ถึงปีดีแต่ก็ถือว่าเป็นโค้ชต่างชาติที่มาดูแลยิมนาสติกกีฬาได้นานที่สุดครับเอาละครับนักกีฬาเห็นคะแนนแล้วครับออกมาแล้วครับถูกตัดไป 0.05 นะครับ 24.200 คะแนนในอุปกรณ์เชือกครับคนต่อไปครับสิริรัตน์ลือประเสริฐครับน้องรัตน์อุปกรณ์ที่2คือเชือกเช่นกัน
เช้านั้นจะแข่งขัน2อุปกรณ์ครับแล้วก็พักไปแข่งต่อในช่วงเย็นไขว้หลังรับครับตัว2รอบแล้วก็ม้วน1รอบในบรรดายิมนาสติกนะครับในกวางโจวเกมยิมนาสติกลีลาถือว่าเป็นประเภทเดียวครับที่จีนเจ้าภาพไม่ใช่ตัวเต็งครับตัวเต็งก็คือชาติจากที่แยกมาจากอดีตโซเวียตเก่าครับไม่ว่าจะเป็นคาซัคสถานยูเครนคีร์กีสถานที่ลงแข่งขันครั้งนี้ต้องจับตาแชมป์เก่าในประเภททีมที่โดฮาเกมก็เป็นคาซัคสถานครับจบแล้วครับสิริรัตน์โดฮาเกมเมื่อ4ปีที่แล้วครับประเภททีมเป็นคาซัคสถานแล้วก็เป็นญี่ปุ่นครับจีนได้เหรียญทองแดงครับแต่ต้องดูว่ามาแข่งที่แผ่นดินจีนตอนนี้จะมีการพัฒนาแค่ไหนสำหรับเจ้าภาพจีนครับยิมนาสติกประเภทศิลป์แล้วก็เทมโปรีนั้นกวาดเรียบนะครับจังหวะกระโดดลีฟนะครับ2ครั้งค่าความยากในการใช้แข่งขันไม่ต่างกันมากครับตอนนี้ดูที่การเชื่อมต่อความถูกต้องและการออกแบบท่าไม่ถูกตัดเลยครับ 21.800 คะแนนครับมาถึงน้องโมครับอุปกรณ์ที่2ทาราทิปซีดีเชือกลุ้นเพื่อที่จะเข้ารอบบุคคลรวมอุปกรณ์นะครับ1ใน18ครับเย็นนี้รู้กันส่วนในประเภททีมเราก็ต้องยอมรับว่าคงจะลุ้นเหรียญยากครับสังเกตครับอุปกรณ์นี้จะเน้นการกระโดดของนักกีฬาเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าถือว่าเป็นท่าบังคับหมุน2รอบรับไปได้ครับเบี่ยงด้วยเท้าครับสวยงามครับรับไว้ที่ข้อเท้าที่ขาครับทาราทิปซีดี2อุปกรณ์ไปแล้วครับนักกีฬาไทยส่วนน้องปัญจรัตน์ประวัติโยธินนะครับหรือว่าน้องลูกน้ำครับจะแข่งขันใน2อุปกรณ์ในช่วงบ่ายนะครับอย่างที่เรียนไว้ว่าในประเภททีมนั้นนักกีฬาไม่ต้องแข่งครบทั้ง4อุปกรณ์ทุกคนครับยกเว้นผู้ที่จะลงชิงในประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์อย่างน้องโมนี่ครับทาราทิปต้องแข่งครบทั้ง4อุปกรณ์ครับทวิสต์1รอบม้วน2รอบแล้วก็รับไว้ได้ครับจ
จบภาคเช้าเราก็จะทราบนะครับครึ่งทางประเภททีมชาติไหนจะนำนะครับอีกสักครู่เราจะมีคะแนนให้ดูครับนักกีฬา30คนแต่ว่าส่งประเภททีม7ทีมครับที่เหลือก็มาเพื่อแข่งประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์มีท่าจบสวยทีเดียวครับมามีกังฟูเล็กน้อยครับไม่ถูกตัดเลยครับ 23.800 คะแนนของธาราทิพย์สีดีนี่ครับคะแนนออกมาแล้วนะครับคาซัคสถานครับนำเป็นที่1ตอนนี้ 161.150 เปกิสถาน 154.150 ไทยอยู่ที่6นะครับ 132.350 แต่ที่น่าลุ้นนะครับธาราทิพย์บุคคลอยู่ที่15แล้วก็